สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้พบกันอีกแล้วเช่นเคยค่ะทำนายฝันวันนี้คือฝันว่าป่วยความเชื่อคตินิยมโบราณนั้นพยากรณ์ได้ว่าอย่างไรจะมีคนที่คุณไม่รู้จักมาก่อนนำเอาโชคลาภมาให้และจะได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นกว่าเดิมระวังจะทำของรักของห่วงหายไปอาจจะพบเจอกับเรื่องราวต่างๆที่ทำให้คุณคิดมากฝันว่าป่วยนอนโรงพยาบาลคุณมีภาระหลายอย่างที่จะต้องแบกรับเอาไว้คนเดียวเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่หนักหนาสาหัสพอสมควรมีโอกาสที่คุณจะต้องพบกับเรื่องทุกข์ต่างๆมากมายขอให้อดทนไว้แล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีด้านการงานคุณมีโอกาสที่จะขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานขอให้อดทนและทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปให้ดีเพื่อไม่ให้หัวหน้าตำหนิคุณได้ด้านการเงินถือได้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เงินหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้านความรักคนที่โสดอยู่จะต้องให้เพื่อนยื่นมือเข้ามาช่วยแล้วหากช่วงนี้มีปัญหาคาใจอยู่กับใครก็ค่อยๆปรับค่อยๆแก้กันไปอย่าใช้อารมณ์นำไม่อย่างนั้นทุกอย่างที่คุณพยายามมันจะพังลงได้คุณจะมีความรักที่หึงหวงกันมากขึ้นมีเรื่องที่ทำให้ผิดใจกันอยู่บ่อยๆอย่างไรก็ตามไม่ว่าผลทำนายจะออกมาเป็นเช่นไรผลจะดีหรือผลจะเป็นลบก็ไม่ควรเก็บเอามาคิดมากดูแค่เป็นแนวทางเพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดผลร้ายแรงใช้ชีวิตอย่างมีสติหมั่นทำบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ทุกข์ยากไม่เอารัดเอาเปรียบหรือทำไม่ดีกับผู้อื่นชีวิตคุณก็จะผ่านเรื่องร้ายๆไปได้ด้วยดีค่ะขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนจงมีความสุขสมหวังกับชีวิตทุกประการขอบคุณค่ะที่รับชมรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยค่ะ